ดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับครบเครื่องเรื่องผิวหนังโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยซึ่งปกติเราก็จะมี Facebook Live นะคะเดือนละ1 ครั้งโดยที่ทางทีมประชาสัมพันธ์ของสมาคมแพทย์ผิวหนังก็จะเชิญวิทยากรที่มีความรู้ในแต่ละด้านนะคะแล้วก็เอามาให้ท่านผู้ฟังทั้งหมดนะคะได้ฟังกันและมีการถามตอบกันสดๆในรายการด้วยนะคะในวันนี้นะคะหัวข้อของเรานะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับปานแต่กําเนิดสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกมีหลานหรือตัวท่านเองถ้าเกิดว่ามีปานแต่กําเนิดนะคะก็เข้ามาฟังกันได้หรือว่ากดไลค์หรือกดแชร์นะคะให้กับเพื่อนๆของท่านหรือคนที่ท่านรู้จักนะคะให้เข้ามาถามคําถามแล้วก็มาฟังคําถามตอบคําถามโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะในวันนี้นะคะขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงรังสิมาวณิชภักดีเดชาประชาสัมพันธ์ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะแล้วก็เรานะคะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการดูแลปานแต่กําเนิดในเด็กและในผู้ใหญ่นะคะวันนี้มารวมตัวกันซึ่งต้องบอกว่าหาตัวจับได้ยากนะคะขออนุญาตแนะนําวิทยากรท่านแรกก่อนนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์วรพงษ์มนัสเกียรตินะคะจากโรงพยาบาลศิริราชสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์วรพงศ์นะคะก็เป็นตอนนี้ต้องบอกว่ารั้งตําแหน่งหัวหน้าภาควิชานะคะตาจากวิทยาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยในอดีตนะคะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราชและมีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นปานแต่กําเนิดมามากกว่า20 ปีอันนี้เกินความจริงไหมคะพี่ใกล้เคียงความจริงครับเอ๊ะคำว่ารั้งตำแหน่งคือยังไม่ต้ไอดง้ตำแหน่งหรือเปล่ไมา่ใชน่ะสินะต้องบอกว่าเป็นณปัจจุบันท่านเป็นหัวหน้าภาควิชานะคะขออภัยนะคะผิดตำแหน่งไปหน่อยนะคะตำแหน่งหัวหน้าภาควิชานะคะซึ่งตกลง20 กว่าปีใช่ไหมคะพี่ออสประมาณสักปีที่24ย่าง25ครับประมโอาณ้นั้นนานมากก็อันนี้ก็ไม่ต้องเดานะคะว่าอายุของท่านศาสตราจารย์วรพงศ์นี่จะประมาณเท่าไหร่ในวันนี้ก็เราขอพูดคุยกันสบายๆก็ขออนุญาตเรียกอาจารย์วรพงศ์หรืออาจารย์ออสนะคะค่ะวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นเรียกว่าความภาคภูมิใจของศิริราชอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์แพทย์หญิงนุชนาถรุจิเมธาพัฒน์นะคะอาจารยส์วัสดีค่ะค่เะป็นต้องบอกว่าเป็นหมอผิวหนังเด็กต้องเป็นหมอเด็กท่านจบแพทย์ผิวหนังเด็กก่อนหลังจากนั้นเนี่ยต้องจบหมอเด็กก่อนหลังจากนั้นเรียนวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมนะคะเป็นผิวหนังเด็กอันนี้สองแล้วนะคะแถมยังมีอีกหนึ่งท่านจบเรียกว่าเซอร์ติฟิเคตนะคะเฟลโลนะคะประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญด้านตะจาสัญญาศาสตร์หรือเกี่ยวกับเลเซอร์และการทำหัตถการทางผิวหนังนะคะที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเมื่อประมาณสักเกือบ10 ปีที่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอาคจ่ะารย์เหมือนแเปพิ่งดผ่าปนีเลยค่ะนานมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยท่านเป็นต้องบอกว่าเป็นหัวหน้างานผิวหนังของโรงพยาบาลเด็กหรือเราเรียกชื่อเต็มๆว่าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะก็วันนี้เนี่ยซึ่งอาจารย์นุชนาถเนี่ยเนื่องจากเป็นหมอผิวหนังเด็กก็จะเจอปานแต่กําเนิดเนี่ยเยอะมากแล้วก็ได้มีการทําการรักษาปานแต่กําเนิดด้วยหลายวิธีซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะก็ขอให้ทุกท่านนี่มาทักทายกันก่อนตอนนี้ก็มีคนเข้าฟังอยู่แล้ว200-300ท่านแล้วนะคะคนเข้าฟังเยอะกันมากๆเข้าใจว่าส่วนหนึ่งจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะทั้งอาจารย์วรพงศ์แล้วก็อาจารย์นุชนาถก็รอตอบคําถามกันอยู่นะคะขอเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้กันเลยนะคะถ้าท่านมีคําถามหรือมีข้อสงสัยอะไรนะคะถามคําถามทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวหมอจะเป็นคนเอามาถามคําถามท่านวิทยากรนะคะเองนะคะขออนุญาตถามอาจารย์วรพงศ์ก่อนดีกว่าอะไรที่เป็นปานแต่กําเนิดคะคำนิยามของปานแต่กําเนิดนี่เป็นยังไงเราต้องเจอตั้งแต่เกิดหรือมันเจอตอนเด็กคะอาจารย์วรพงศ์ขอแอบแซวหน่อยไหมครับเห็นริมฝีปากอาจารย์รังสีมาแล้วจะแดงมากกว่าเสื้อผมอีกผมจะเด่นมากกว่าเสื้อผมอีกครับช่วขงอนี้เข้เาป็นเทศกาลตรุษจีนและใกล้วันวาเลนไทน์นะคะสีแดรงอสีที่อินค่ะปากไม่แดงไม่มีแรงพูดหรือเปล่าไมคร่ับมีแรงพูดค่ะครับขอตอบคำถามนะครับเดี๋ยวอาจารย์เอมอาจจะช่วยเสริมนะครับตามความเข้าใจของหมอผิวหนังเด็กแล้วก็ดูปานมาตั้งมาประมาณสัก20 ปีได้เนี่ยปานส่วนใหญ่เนี่ยถ้าในภาษาไทยเรียกว่าปานเนี่ยความหมายที่เราเข้าใจกันคือเป็นมาตั้งแต่เกิด
แต่มันมีรอยโรคบางชนิดที่ไม่ได้เห็นตั้งแต่วันแรกหรือตั้งแต่แรกคลอดแต่มันจะค่อยๆเห็นชัดมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงอาจจะเดือนแรกหรือขวบปีแรกอันนี้อาจจะอยู่เข้าข่ายว่าปานในฝรั่งเนี่ยเขาเรียกปานว่าเบิร์สมาร์กในเซนก็คล้ายๆกันคือมันเห็นแต่เกสิ่วนดใหญ่เป็นตั้งแต่เกิดหรือเบิร์สนะครับอันนี้คือนิยามค่ะแล้วสำหรับอาจารย์นุชนาธล่ะคะจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากอาจารย์อยู่โรงพยาบาลเด็กอัตราการเกิดปานแต่กำเนิดในเด็กเนี่ยตกลงเจอกันเยอะขนาดไหนคะคือสมมติเด็ก100 คนเราจะเจอสักกี่คนอ๋อจริงๆของโรงพยาบาลเด็กเนื่องจากเรารับส่งต่อเหมือนโรงพยาบาลศิริราชเงี้ยนะคะจากคือจริงๆเราก็เลยเจอเหมือนไม่แน่ใจอาจจะเจอเยอะกว่าถ้าเทียบกับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปนะคะแต่ก็ถ้าเป็นถ้าในนับของปริมาณสัดส่วนของคนไข้ที่เป็นคลินิกผิวหนังนี่ก็เกือบ10%นะคะที่มาด้วยเรโือ่อง้ปากค่ะสิบเปผอรม์เซ็นต์ของคนไข้ผิวหนังเด็กจันเพนครับผมขอตอบแทนแล้วกันครับเพราะว่าค่ะผมอ่านสถิติมาเยอะตอนที่เราพยายามทำเว็บไซต์ของคลินิกปานแดกกำเนิดที่ศิริราชแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตอบยากเพราะว่าปานแดกกำเนิดแต่ละชนิดเนี่ยอุบัติการการเกิดการพบไม่เหมือนกันถ้าอย่าบอกเนี่ยอาจจะบอกเป็นแต่ละชนิดแต่ที่จริงแล้วในคนคนหนึ่งนะครับเวลาเกิดมาเนี่ยอาจจะต้องมีสีของผิวหนังที่ผิดปกติตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่งในร่างกายอยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกคนเนี้ยมีปานหรือมีความผิดปกติของสีของผิวหนังที่ไม่สม่ำเสมอทั่วตัวอยู่แล้วเพียงแต่บางอันนี้มันเล็กมากหรืออยู่ในร่มผ้าทําให้เราเนี้ยไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหรือเป็นปมด้อยแต่ปานชนิดที่เป็นปัญหามักจะเป็นปานชนิดที่อยู่นอกร่มผ้าทําให้คนอื่นเห็นหรือมันมีการโป่เกิดขึ้นหรือมันมีขนหรือมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีจุดเลือดออกหรือขนาดของอวัยวะเปลี่ยนแปลงพวกนี้จะเป็นปานที่คนไข้หรือผู้ปกครองเนี้ยเริ่มพามาพบแพทย์แล้วค่ะคราวนี้สมมุตินะคะขอถามอาจารย์ทั้งสองท่านสมมุติว่าเราเนี่ยในฐานะผู้ปกครองนะคะเกิดเรามีลูกเสร็จแล้วลูกเนี่ยมีเรียกว่าเป็นปื้นแปลกๆดีกว่าเป็นจุดไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีดําหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นตั้งแต่เล็กๆเลยเนี่ยอันนี้ต้องมาพบแพทย์ทุกกรณีไหมคะสําหรับอาจารย์นุชนาถก่อนในฐานะเป็นหมอเด็กอันนี้ต้องอยากให้มาพบแพทย์ทุกครั้งไหมคือจริงๆแล้วในเด็กเดี๋ยวนี้เราก็เราจะเห็นกันตั้งแต่คลอดนะคะไปถึงคุณหมอเนี่ยก็จะเห็นเขาตั้งแต่คลอดแล้วแล้วก็ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ฉีดวัคซีนที่1 เดือน2 เดือน3 เดือนเนี่ยจริงๆแล้วคุณแม่จะได้พบคุณหมอดูแลเรื่องทั้งสุขภาพทั้งจะสีปานหรือว่าจะมีปานอะไรคุณแม่สามารถให้เขาเรียกว่าอะไรนะคะสามารถถามคําถามหรือว่าขอคําแนะนําได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการใหญ่โตมากขึ้นหรือว่ารวดเร็วหรือคุณแม่กังวลเนี่ยจริงๆก็แนะนําให้พบคุณหมอได้ตลอดก็คือจริงๆบางชนิดอาจจะต้องการการรักษาหรือบางชนิดอาจจะไม่ต้องการการรักษาแต่ว่าณวันที่มาโรงพยาบาลไม่ว่าจะมารับวัคซีนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สามารถให้คําปรึกษาได้ตลอดค่ะจริงๆก็อยากให้พูดคุยกันเรื่อยๆจะได้ไม่ต้องมีความกังวลมากค่ะเพราะฉะนั้นในฐานะเด็กสมมุตินะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่สงสัยรีบถามหมอได้เลยอันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยมันจะดูเล็กดูน้อยผิดปกติหรือเปล่ามาถามยืนยันก่อนค่ะคราวนี้ขอถามอาจารย์วรพงษ์ว่าแล้วเมื่อไหร่จะต้องรักษาคือสมมุติเรามีปุ๊บ1 อันแล้วตกลงเออเมื่อไหร่เราเป็นเด็กเราก็กลัวเนาะถ้าสมมุติว่าเราจะรีบเอาลูกมารักษาอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยมันเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่ถึงคิดว่าจำเป็นจะต้องรักษาแล้วค่ะคือขอย้อนกลับไปเสริมคำถามที่อาจารย์นุชนาตอบคือในปัจจุบันเนี้ยคือผมเชื่อว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาเนี้ยโดยเฉพาะเกิดในโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี้ยจะผ่านการตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์หรือหมอเด็กพวกนี้เนี้ยกุมารแพทย์ก็สามารถเป็นคนแรกที่ตรวจร่างกายตั้งแต่หนังศีรษะจนปลายเท้าแล้วบอกได้ว่าเอ๊ะมีปื้ต้นองบมอีกขจ้อดฝ่าเท้าหงายฝ่าเท้าดูด้วยมีตุ่มอะไรที่ผิดปกติซึ่งส่วนใหญ่เนี้ยผมจะได้รับการส่งต่อหรือรีเฟอร์เคสจากหมอกุมารแพทย์ที่ตรวจร่างกายเด็กหรือไปรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดอยู่แล้วเพราะว่ากุมารแพทย์เนี้ยจะเป็นด่านแรกที่เห็นเด็กนะครับแล้วเชื่อว่าทางรัฐวิทยาลัยกุมารแพทย์เนี้ยก็เวลามีการฝึกอบรมกุมารแพทย์ก็มีการสอนมีการผ่านการหมุนเวียนไปที่คลินิกผิวหนังเด็กอยู่แล้วซึ่งกุมารแพทย์จะมีความรู้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วซึ่งให้คำปรึกษากับผู้ปกครองได้ว่าชนิดไหนเนี่ย
สมควรส่งต่อชนิดไหนอันเนี้ยไม่มีอะไรหรอกรอไปบางทีอาจจะค่อยๆจางไปได้เองหรือชนิดไหนนี้ที่ต้องกังวลนะครับแต่อย่างนี้ครับผมอยากบอกว่าความรู้วิทยาการทางการแพทย์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วมากแล้วมันเปลี่ยนผมว่าอาจจะทุกวันก็ได้หรือถ้าพูดให้เวอร์หน่อยก็ทุกชั่วโมงบางทีมันมีอะไรใหม่ๆผมเนี่ยเคยเรียนอาจารย์ทางกุมารแพทย์ผิวหนังเด็กหลายครั้งว่าผมเนี่ยอยากมีโอกาสไปเป็นวิทยากรไปพูดให้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฟังว่าให้เทรนในการรักษาแต่ละปีหรือมันอัปเดตเรื่อยๆบางครั้งเนี่ยผมก็เจอว่าคนไข้ที่มีปานบางชนิดซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยเลเซอร์เนี่ยถูกดีเลย์หรือรักมารักษาช้าไปเพราะว่าคุณหมอเนี่ยอาจจะไม่ได้อัปเดตความรู้แล้วบอกว่าไม่เป็นไรรอไปก่อนรอจนโตแล้วค่อยมารักษายกตัวอย่างเช่นที่ศิริราชเองเนี่ยได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยไปปีที่แล้วเองเราเอาคนไข้ที่เป็นปานแต่กําเนิดชนิดหนึ่งเรียกว่าปานโอตะมาดูย้อนหลัง10 ปีแล้วมาดูว่าเอ๊ะเราจะเริ่มทําการรักษาที่จุดไหนดีเราพบว่าจากการดูคนไข้ปานโอตะที่เรารักษา10 ปีต่อเนื่องกันในคนไข้ส่วนใหญ่83 คนเราพบว่าถ้าเราเริ่มให้การรักษาก่อนที่เด็กจะอายุ5 ขวบเนี่ยผลการรักษาดีกว่าคือจํานวนครั้งในการรักษาดีน้อยกว่าแล้วก็ผลข้างเคียงจากการรักษาดีกว่าซึ่งอันเนี้ยเราเพิ่งตีพิมพ์ไปเองบอกถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเป็นผลงานชิ้นแรกในโลกนี้เลยที่บอกหมอหรือบอกผู้ปกครองว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากก่ใอหน้ห้าขวบก่อน5 ขวบซึ่งอันเนี้ยผมเชื่อว่ากุมารแพทย์ส่วนใหญ่ยังไม่รู้แล้วก็อาจจะบอกให้เด็กรอไปก่อนก็ได้เดี๋ยวโตแล้วค่อยทําอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างคราวนี้กลับมาตอบคําถามอาจารย์รังสีมานะครับว่าถ้าสมมุติลูกหรือคนใกล้ตัวเนี่ยตั้งแต่เล็กๆเกิดมาแล้วมีปานหรือมีความผิดของสีผิวเนี่ยอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนว่าจะต้องพาเด็กมาตรวจกับหมอผมว่ามันมีหลายสัญญาณแต่ที่ง่ายๆคือเอ๊ะมันมีการโตขึ้นอย่างรวดเร็วหรือมีการเปลี่ยนแปลงสีอย่างรวดเร็วมีความปวดเกิดขึ้นหรือมีเลือดออกอะไรต่างๆเหล่านี้ผมว่าเป็นสัญญาณที่ว่าจะต้องพามาเจอนะครับแต่อย่างอื่นอาจจะความสำคัญน้อยกว่าอย่างเช่นให้เป็นในตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างเป็นรอบดวงตาเป็นรอบปากเป็นที่อวัยวะเพศแล้วดูมันโตมันขยายพวกนี้เนี่ยผมว่าเป็นจุดกายวิภาคหรือจุดร่างกายในตำแหน่งที่เอ๊ะผ่านปานบางอย่างถ้าไม่รักษาเนี่ยปล่อยไปเนี่ยมันมีความผิดปกติหรือผิดรูปของอวัยวะได้อันนี้คร่าวๆนะครับมีคำถามพอดีเลยค่ะอาจารย์เอมอาจารย์ออสค่ะคือคนมีคนถามว่าจุดแดงเล็กๆสามารถพัฒนาเป็นปานได้ไหมและปานที่เกิดขึ้นตามร่างกายเป็นความผิดปกติของผิวหนังหรือเปล่าเข้าใจว่าคำถามเนี้ยควรจะต้องตอบโดยการโชว์รูปให้ดูดีกว่าว่าหน้าตาของปานแต่กำเนิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีไหมคะขอให้อาจารย์ช่วยโชว์ให้ดูหน่อยเพราะว่าเราทราบว่าอาจารย์เตรียมรูปมาผู้ฟังก็จะได้รู้ว่าปานแต่กำเนิดมีกี่แบบหน้าตาแบบไหนเป็นปานเป็นความผิดปกติของผิวหนังตรงไหนบ้างค่ะได้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอแชร์สกรีนก่อนครับอาจารย์วรพงศ์อย่าลืมกดสไลด์โชว์นิดนึงนะคะอ่อนค่ะเห็นแล้วนะครับเรียบร้อยค่ะคือเดี๋ยวผมอยากให้อาจารย์เอมนะครับกับอาจารย์เพนเนี้ยช่วยเสริมหรือช่วยถามคําถามระหว่างที่ผมพูดนะครับเครา่ะจะได้ไม่ต้องย้อนไปย้อนมานะครับค่ะมุมมองผมเนี้ยเป็นมุมมองหมอผิวหนังผู้ใหญ่ที่ใช้เลเซอร์ในการรักษาปานแต่มุมมองของอาจารย์เอมหรืออาจารย์นุชนาถเนี่ยอาจารย์เห็นเด็กส่วนใหญ่ตั้งแต่แรกเกิดนะครับอาจารย์อาจจะมีมุมมองอ๋ออีกมคุม่ะมองหนึ่งนะครับที่ช่วยเสริมได้คราวนี้เนี่ยจากการที่ผมดูคนไข้ปานแต่กำเนิดมาประมาณ20 ปีเศษเนี่ยครับอันนี้เป็นลิสต์ของลักษณะความผิดปกติของสีผิวหรือปานแต่กำเนิดที่ผมได้รับการปรึกษาจากแพทย์หรือผู้ปกครองพามาพบผมมาปรึกษาว่าจะทำยังไงดีบ่อยที่สุดนะครับอาจจะไม่ได้เรียงตามความบ่อยแต่อันนี้คือท็อป5หรือ5อันดับแรกที่ผมได้รับการปรึกษาบ่อยอันแรกเลยคือเขาเรียกว่าปานสีกาแฟใส่นมภาษาอังกฤษเรียกว่าคาเฟ่โอเล่แมคคู
เดี๋ยวจะมีรูปโชว์ให้ดูนะครับพอดีเลยค่ะพี่ออสมีท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยถามมาเรื่องนี้ด้วยว่ารักษาได้ไหมแต่เดี๋ยวเราจะไปถึงตรงนั้นทีหลังนะคะรบกวนท่านรอฟังนะคะเดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่าตกลงปานสีกาแฟใส่นมเนี่ยรักษาได้ไหมครับอันดับที่สองคือปานโอตะซึ่งถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเป็นปานชนิดที่เจอบ่อยในคนเอเชียค่อนข้างบ่อยฝรั่งผิวขาวนี่ไม่ค่อยเจออันที่สามคือปานแดงภาษาแพทย์ภาษาอังกฤษเรียกว่าพอร์ตไวน์สเตนแต่ตอนนี้มีคำใหม่เรียกว่าแคปิลารี่มัลฟอร์เมชันแต่คนไทยเรียกว่าปานแดงอันที่สี่คือมันไม่ปานแดงนี่ลักษณะมันเป็นปื้นแดงไม่นูนแต่เรามีปานอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะความปกติสีแดงอีกชนิดหนึ่งเราจัดว่าเป็นเนื้องอกของหลอดเลือดเราเรียกว่าฮีแมงจิโอมาอันนี้จะนูนขึ้นมานะครับแล้วอันสุดท้ายที่เจอได้คือปานดำที่เรียกว่า congenital melanocytic nevus ปานดำชนิดนี้เป็นปื้นสีดำตอนแรกๆอาจจะไม่ขรุขระตอนหลังๆปล่อยไปผิวมันจะขรุขระขึ้นบางชนิดนี้มีขนงอกขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเราจะค่อยๆให้ดูรูปในแต่ละชนิดนะครับเริ่มจากอันแรกก่อนนะครับปานสีกาแฟใส่นมที่เรียกว่าคาเฟ่โอเล่แมคคูก็สีมันลักษณะสีน้ำตาสีลอก่อานแฟของจริงๆเลยนะคะสีกาแฟใส่นมส่วนใหญ่เนี้ยจะลักษณะกลมแต่บางทีก็ลักษณะเหมือนแผนที่ยืดได้เจอได้ตั้งแต่บริเวณใบหน้าจนถึงลำตัวนะครับขวามือก็เป็นปานกาแฟใส่นมมืออันนึงขนาดเนี้ยมีได้ตั้งแต่ปลายนิ้วจนถึงขนาดเป็นฝ่ามือก็มีนะครับขนาดไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่ามันเป็นคือปานกาแฟใส่นมมีหลายขนาดนะครับคราวนี้อันหนึ่งที่เวลาผมเจอโดยเฉพาะคนไข้เด็กมีปานกาแฟใส่นมหลายๆอันเนี้ยผมมักจะส่งไปปรึกษาหมอเด็กหรือหมอประสาทวิทยาเพราะอาจารย์เอมลองเล่าให้ฟังหน่อยครับเมื่อไหร่ที่มีจำนวนของปานสีกาแฟกาแใฟส่ใส่นมมากเเกยินอะเท่าไหร่เนี้ยจะต้องกังวลว่าอาจจะพบร่วมกับโรคอะๆไรค่ะอาจารย์ออสค่ะก็คืออันนี้เป็นปานที่เขาเรียกว่าปานคาเฟ่โอเล่ที่เป็นกาแฟใส่นมจริงๆเนี่ยเท่าที่ตรวจ OPD เด็กมาเนี่ยบางคนเราเจอ1 ถึง 2 อันโดยที่เขาไม่ได้มีความผิดปกติทางพันธุกรรมอะไรก็มีนะคะนี่ค่ะลแตู่กสวา่าวพี่มีค่ะคใช่นไหลมะอคัะนคุณใช่ไหมคะแต่ว่าคนละอันแต่ว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็จะกังวลว่าเอ๊ะมันจะแบบเราก็อาจจะต้องมีการติดตามการรักษาแต่ถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเขามีความผิดปกติจริงๆเนี่ยปานเหล่านี้จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นค่ะแล้วก็ใหญ่ขึ้นด้วยแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าวันที่เขาเหมือนกับเข้ามาปรึกษาเนี่ยเราก็จะใช้ดูลักษณะของขนาดด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใหญ่ประมาณ5 มิลลิเมตรนะคะมีมากกว่า5 ถึง 6 อันแล้วก็มีลักษณะเหมือนเป็นกระที่รักแร้ด้วยเนี่ยอันนี้จะต้องปรึกษาอย่างที่อาจารย์ออดว่าค่ะก็คือมีทั้งคุณหมอพันธุกรรมคุณหมอสมองร่วมดูด้วยนะคะจริงๆต้องส่งตรวจตาด้วยคือพวกนี้เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่แสดงทางผิวหนังซึ่งเราในฐานะกุมารแพทย์ที่เป็นโรคผิวหนังด้วยเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะอาจจะเป็นด่านแรกเหมือนที่อาจารย์ว่าเขาอาจจะมาด้วยลักษณะเบิร์นมาก่อนแล้วเราก็จะค่อยๆสืบต่อไปว่ามันอยู่ที่ผิวหนังหรือเปล่านะหรือว่ามันจะมีอาการอื่นที่เราพอได้จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของเด็กดีขึ้นหรือว่าแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างเนี่ยค่ะอาจารย์ดังนั้นคนระัคบะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าเห็นปานรูปร่างแปลกๆหรือจำนวนเยอะพามาพบแพทย์ได้อย่าไปคิดว่าเอ๊ะลูกเราอาจจะเป็นคนที่มีไฝมีฝ้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปบางอันมันเป็นอาการแสดงของโรคทางพันธุกรรมบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดยเฉพาะปานกาแฟใส่นมนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้ามีเยอะๆสัก5-6 อันขึ้นไปอันนี้รีบมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะ5 ถึง 6 อันขึ้นไปบางครั้งพบลักษณะคล้ายๆกระที่บริเวณรักแร้นะครับอันนี้พามาหามาดูค่ะหมอผิวหนังเด็กก็ได้นะครับหรือผิวหนังผู้ใหญ่โรคที่มักคู่อาจารย์นุชนาถพูดถึงเนี่ยถ้าที่อาจจะพบร่วมกับลักษณะความปกติอันนี้ที่มีปานสีกาแฟใส่นมหลายๆอันแล้วมีลักษณะคล้ายกระที่รักแร้คือโรคที่ภาษาอังกฤษเรียกว่านิวโรไฟโบมาคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเท้าแสนปมใช่ไหมครับที่มันอาจจะมีตะปุ่มตะป่ำขึ้นมาตอนที่อายุมากขึ้นตอนเด็กไม่เจอพวกนี้ต้องมาตรวจนะครับอย่าเพิ่งกังวลขอให้ถ้าเกิดเจอลักษณะอย่างนี้เนี่ยพาเด็กมาตรวจคราวนี้มาถึงแนวทางการรักษาไอ้ปานกาแฟใส่นมเองดีกว่านะครับผมเนี่ยดูคนไข้ปานกาแฟใส่นมมาเยอะมากแล้วเราเข้าใจความทุกข์ของตัวคนไข้เองหรือผู้ปกครองโดยเฉพาะเด็ก
หรือคนไข้ที่มีปานกาแฟใส่นมอยู่บนหน้าหรืออยู่นอกร่มผ้าเนี่ยเขาอยากเอาออกจริงอยู่หลายๆคนมองว่าแค่สีมันออกสีน้ำตาลนอนๆสีเนื้อไม่ได้ดำปี๋เหมือนปานดำหรือไม่ได้ดำเหมือนปานโอตะแล้วก็ไม่ชัดทำไมต้องกังวลที่นี้คนไข้ที่มีอย่างนี้เนี่ยโดยเฉพาะบนใบหน้าเนี่ยกังวลจริงๆเป็นความพยายามของหมอผิวหนังทั่วโลกนะครับพยายามใช้เลเซอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยลองรักษาดูแต่ต้องบอกว่าจากประสบการณ์เนี่ยถึงแม้เลเซอร์ระบบที่ใหม่ที่สุดตอนนี้ที่เรียกว่าพิโคเซ็กเกอร์เลเซอร์เนี่ยก็ยังไม่ให้ผลการรักษาปานกาแฟใส่นมไม่ดีนะครับไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีสองอันอันที่หนึ่งคือถ้าเราพยายามยิงไปเนี่ยหลังยิงเสร็จเนี่ยคนไข้จะกลับมาด้วยสีปานเนี่ยกระดำกระด่างคือบางจุดจางมากบางจุดจางน้อยบางจุดกลายเป็นสีขาวหรือบางจุดเข้มขึ้นแล้วจะเป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณ2-3 เดือนแล้วถ้าไม่ทําอะไรเลยมันก็จะค่อยๆกลับมาเหมือนไม่ได้ทํามาอะไรเหมือนมาอยู่มาสู่จุดเริ่มต้นมีความพยายามของงานวิจัยหลายอันพยายามยิงซ้ําๆทุกเดือน2 เดือนอะไรเรื่อยๆหลายๆครั้งตามคนไข้ไปนานๆมันก็เกิดการกลับเป็นซ้ําเหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมต้องพยายามบอกผู้ปกครองกับคนไข้ว่าอันเนี้ยให้แน่ใจว่าปล่อยไว้ไม่รักษาเนี่ยมันไม่กลายไปเป็นมะมเะร็เงร็งแน่นอนไม่ต้องกังวลว่าปล่อยไว้ไม่รักษาเนี่ยค่อยๆลามมากขึ้นตรงเต็มหน้าเต็มตัวอะไรนี้โอกาสโตขึ้นอย่างนั้นเนี่ยน้อยมากๆหรือแทบไม่มีเลยเพียงแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวิธีการรักษาใดๆที่ทําให้มันหายขาดหรือผลการรักษาดีได้อันนี้คือสิ่งที่ผมบอกผู้ปกครองนะครับแต่พอบอกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผู้ปกครองก็ยังไม่จบผมต้องตบท้ายด้วยว่าแนวทางวิทยาการรักษามันมีการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยๆถ้ายังอยากรักษาอยู่เนี่ยอีกปี2 ปีกลับมานะครับอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ที่ให้ผลการรักษาที่ดีขึ้นอันนี้ผู้ปกครองจะเข้าใจคแล่ะ้วยอมกลับบ้านไม่งั้นเราคุยกันยาวตอนนี้เนี่ยเราจริงๆเรามีคำถามเกี่ยวกับปานแบบอื่นทั้งมีมะเร็งไม่มีมะเร็งปานแบบไหนรักษายังไงขอให้ทุกท่านอดใจนะคะเดี๋ยวเราจะพูดไปทีละปานใน5 อันที่เมื่อกี้อาจารย์วรพงษ์สำพหูรัดบนะปคะานอันนี้อาจารย์เอมเรามีจอะะไรไปเสริเมรื่อยครับนี่เพราะว่าวันนี้เวลาเราน้อยเราๆอคาจ่จะะต้องไปเร็วได้ครคับ่ะยังไม่มีค่ะอาจารย์แต่เหมคือนืกอันเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างกังวลขออนุญาตแอดนิดนึงนะคะคืออย่างที่บอกนะตัวเองเป็นแม่ของลูกที่มีปานกาแฟใส่นมจริงๆอ่ะเราเจอบ้างเหมือนกันในคนที่ตอบสนองต่อเลเซอร์ดีๆแต่บางครั้งอ่ะถึงแม้ตอบสนองแล้วก็ต้องกลับเป็นซ้ําก็เกิดได้อีกโดยส่วนตัวเรามักจะคุยกันว่าขอแอบลองทําดูนิดนึงได้ไหมถ้าคนไข้กังวลแล้วอยากทําจริงๆนะคะก็คือขอแอบทําสักเสี้ยวนึงแล้วรอดูซิบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นเลยว่ามันจางแป๊บเดียวแล้วมันก็กลับมาอันนี้อาจจะพอจะบอกได้ว่าแนวโน้มของการตอบสนองต่อการยิงเลเซอร์จะเป็นยังไงก็อันนี้ก็เผื่อเก็บใจว่าอาจารย์วรพงษ์สายหน้าแสดงว่าอาจารย์ไม่ทำอาจารย์ไม่เอาไม่ผมไม่เห็นด้วยเพราะผมลองมาเยอะแล้วการลองทําเสี้ยวหนึ่งไม่ได้เป็นการทํานายว่าถ้าเสี้ยวหนึ่งแล้วได้ผลมาทําทั้งอันแล้วจะได้ผลอันเนี้ยผมไม่แนะนําเพราะว่ายืดเยื้อแล้วก็เราต้องปลอบประโลมผู้ปกครองเยอะเลยถ้ามาทําทั้งอันแล้วไม่ได้ผลนี่พอดีเป็นหมครอับที่ชอบปลอบประโลมผู้ปกครองทำหนึ่งอันนี้ใช้เวลาทำไม่ถึง1 นาทีจบแต่ถ้าทำแล้วมีปัญหาไม่หายหรือกระดำกระด่างเนี้ยคุย2 วัน 2 คืนก็ยังไม่จบมาค่ะถ้าอย่างนั้นเราผ่านจากปานกาแฟใส่นมไปเป็นปานอื่นบ้างดีกว่าไปดูซิว่าตรงอื่นเนี่ยมีอะไรบ้างอ้อเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้มีอันหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์วรพงษ์พูดว่าปานมันจะไม่ได้ขยายขนาดขึ้นต้องบอกอย่างนี้ค่ะถ้าเราเจอในเด็กเวลาเด็กโตขึ้นปานมันโตตามตัวนะคะแต่เพียงแต่มันไม่ได้ขยายขึ้นสมมุติว่าถ้าเป็นปานบนหน้าอยู่ตรงวงกลมอย่างเงี้ยเวลาหน้าเขาใหญ่ขึ้นมันก็โตตามสัดส่วนของหน้าอันนี้ยังเป็นปกติอยู่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจว่าเอ๊ะไหนดูรายการแล้วบอกว่าปานไม่ขยายขึ้นมันขยายตามตัวแต่มันไม่ได้กระจายออกเป็นพื้นที่ที่กว้างขึ้นกว่าเดิมนี่นะคะครับขอไปปานอันที่สองนะครับปานอันที่สองเนี่ยเจอบ่อยเหมือนกันโดยเฉพาะในคนเอเชียแต่ข้อดีของปานชนิดที่คือตอบสนองต่อการรักษาด้วยเลเซอร์ได้ดีมากนะครับลักษณะเนี้ยจะเป็นเฉดสีบางคนอาจจะเป็นสีน้ำตาลบางคนเป็นสีเทาบางคนออกเป็นสีม่วงเขียวๆมักจะเจอครึ่งซีกของใบหน้าแล้วก็ลักษณะเรียงตัวของปานเนี่ยเป็นแถบแถบแต่มีบางคนเนี่ยเจอได้2 ซีกของใบหน้าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเจอครึ่งซีกของใบหน้า
อาจจะเจอร่วมกับการมีปานในไม่ชนิดนี้ในตาขาวร่วมด้วยนะครับแล้วก็ปานชนิดนี้มักจะเจอตั้งแต่แรกเกิดแต่ถ้าไม่รักษาปล่อยทิ้งไว้เนี่ยปานมันจะสีเข้มขึ้นแล้วก็อันนี้เนี่ยไม่ได้โตตามตัวอย่างเดียววันนี้ขยายพื้นที่ได้ด้วยนะครับบางคนเนี่ยจะบอกว่าแรกเกิดเนี่ยเห็นเข้าปลายนิ้วก้อยไม่รักษาออกมาเนี่ยกลายเป็นปื้นครึ่งซีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะของปานโอตะนะครับจันเอมมีอะไรเสริมไหมครับอาจารย์เอมจริงๆกับอาจารย์วรพงษ์นี่เพิ่งตีพิมพ์งานวิจัยเกี่ยวกับเรอื๋่อองนี้ไปด้วยกันเพิ่งต้องอ้างอิงนคิดืนอึงคค่ะ่ะคือพอดีของโรงพยาบาลเด็กว่าถ้าเราเจอปานอันนี้ด้วยความที่เราไม่ได้มีเครื่องเลเซอร์เนี่ยค่ะตามก็เลยบอกเอ้ยเหมือนประสบการณ์การรักษาก็จะไม่ได้เยอะมากในเรื่องของเลเซอร์แต่ว่าอย่างที่อาจารย์วรพงษ์แจ้งไปคือตอบสนองกับเลเซอร์ค่อนข้างดีมากแล้วก็เหมือนตอนนั้นที่อาจารย์รังสิมาพูดก็คือเรื่องของตีพิมพ์ก็คือถ้าเกิดว่าเหมือนมีลักษณะของเม็ดสีเข้าไปในตาขาวอันนี้อาจจะต้องให้คุณหมอตาดูร่วมด้วยเท่านั้นนะคะซึ่งปานชนิดนี้เนี่ยถ้าสมมุติคุณผู้ปกครองเนี่ยตัวคนไข้ยังไม่อยากรีบรักษาอันหนึ่งที่แต่ต้องรีบทำคือไปหาจักษุแพทย์นะครับไปตรวจดูว่ามีความดันลูกตาในข้างที่มีปานผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่าปานชนิดนี้อาจพบร่วมกับการเป็นต้อหินในตาข้างที่มีปานได้อัตราอุบัติการการเจอเนี่ยผมว่ามีประมาณสัก10-15%ขึ้นกับชนชาติใช่ไหมครับอาจารย์เอมคคร่ัะบใช่ค่ะค่ะพวกนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญคืออย่างนี้ครับอาการต้อหินถ้าเป็นแล้วไม่รักษาเนี่ยตาบอดได้แล้วตัวคนไข้เองเนี่ยจะไม่มีโอกาสรู้เลยถ้าไม่ตรวจถ้าคนไข้รู้คือเริ่มมีความผิดปกติของการมองเห็นอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่รักษายังไงก็ไม่กลับคืนมาหรือโอกาสกลับคืนมาน้อยแต่ถ้าไปตรวจแล้วคุณหมอตาตรวจพบว่ามันมีอาการผิดปกติซึ่งอาจจะพัฒนาเป็นต้อหินคุณหมอจะมีอาการมีสั่งยาหยอดตาให้การควบคุมด้วยการหยอดตาสม่ำเสมอจะทำให้ตาข้างนั้นเนี้ยไม่พัฒนาเป็นต้อหินแล้วในที่สุดเนี้ยตาไม่บอดอันนี้อาจจะสำคัญกว่าการรักษาปานถ้ายังอยากรอนะครับคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะคะถ้ามีลูกเป็นปานโอตะแบบนี้เนี่ยพาหาหมอผิวหนังเด็กอย่างเดียวไม่พอต้องหาหมอตาด้วยเพื่อที่จะควบคุมความดันลูกตาหรือว่าตอยคอยตรวจติดตามนะคะอาจารย์นุชนาถคะมีคําถามเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนที่มีปานลักษณะแบบนี้เลยหน้าตาคล้ายกันเลยแต่เป็นตรงต้นแขนที่ลําตัวอาจอารย์เคยเจอปานแบบนี้ในลําที่ตําแหน่งที่เป็นที่อื่นที่ไม่ใช่ใบหน้าบ้างไหมคะใช่ค่ะเคยเจอเหมือนกันค่ะอาจารย์แต่ว่าเท่าที่เจอเนี่ยลักษณะเป็นปานโอตะเนี่ยจะเจอบ่อยกว่าค่ะอาจารย์อีกอันหนึ่แงล้นวี่ก็เจอเหมือนน้อยลงมาค่ะค่ะแล้วถ้าเป็นปานแบบนั้นเนี่ยถ้าเป็นที่ต้นแขนเราเลเซอร์ได้ไหมคะผมตอบแทนครับเลเซอร์ได้ครับแต่อย่างนี้ครับผมเข้าใจว่าคําถามที่อาจารย์รังสีมาถามเมื่อกี้เนี่ยอาจจะหมายถึงปานลักษณะคล้ายกันอยู่ตรงก้นที่เรียกว่ามองโกเลียนสปอตอาจจะเจอได้บริเวณก้นของเด็กซึ่งอ๋อลกั็กษเรณีะยนอย่ปางนอั้นเนี่ยปล่อยไว้มันจะค่อยๆจางหายไปเองได้นะครับค่ะพอดีคำถามเป็นปานแบบนี้แหละค่ะแต่เป็นปานในผู้ใหญ่ค่ะพี่ออสซึ่งก็คำตอบก็คือเลเซอร์ได้เหมือนกันนะคใชะ่ครับงั้นผมขอไปรูปถัดไปอันนี้ต้องการโชว์ให้เห็นนะครับซึ่งเมื่อครู่ผมบอกว่าปานชนิดนี้เป็นปานชนิดหนึ่งที่ตอบสนองกับผลการรักษาด้วยเลเซอร์ค่อนข้างดีตัวอย่างเช่นผู้ป่วยรายนี้เนี่ยหลังทำเลเซอร์กลุ่มที่เรียกว่า Q Switch Laser จะเห็นว่าหลังทำครั้งที่หนึ่งคือรูปที่สองจากซ้ายเนี่ยมันดูจางลงในระดับหนึ่งแต่ทำไปครั้งที่ห้าครั้งที่สิบหรือครั้งสุดท้ายคือครั้งที่12จะเห็นว่าสีของปานเนี้ยตรงครั้งที่12เนี้ยจางหายไปแทบจะไม่ทิ้งร่องรอยเลยนะครับที่จริงแล้วเนี้ยพวกนี้ไม่ได้ดีขึ้นจากการทำเลเซอร์แค่ครั้งสองครั้งนะครับจะเห็นว่าลายเนี้ยทำไป12ครั้งปกติเนี้ยพวกนี้เราจะทำทุกประมาณ2-3 เดือนต่อครั้งเพราะว่าเราต้องอาศัยให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเรามาเก็บกินซากสีของปานที่ถูกระเบิดด้วยแสงเลเซอร์ออกไปนะครับตอนนี้เนี่ยคนนี้เริ่มรักษาตอนอายุประมาณสัก11-12 ขวบจะเห็นว่าใช้ระยะเวลาจำนวนหนึ่งแต่เนื่องด้วยคนไข้คนนี้นะเป็นคนต่างชาติมารักษาบินมารักษาที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเขาไม่มาบ่อยทุก3 เดือนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มาในช่วงปิดเทอมใช่ค่เะมื่แตอ่เมื่อกี้โตขึ้นหล่อทันชิดหล่อทันเลยนะคะรักษาไม่อยทัานกเป็นวัยไม่รุอ่ยนากหล่อบอกเลยนะครับว่าคนไข้คนนี้ได้แรงบันดาลใจจากผมจนตอนนี้เขาเรียนแพทย์อยู่ที่ออสเตรเลียอ๋อ
เก่งมากๆเก่งมากๆคคร่ัะบอันนี้เป็นงานวิจัยอันที่เราตีพิมพ์ไปเมื่อต้นปีก่อนนะครับที่ผมบอกว่าเราคนไข้ปาโนตาประมาณ83คนที่เรารักษาในช่วง10ปีมาดูพบว่าถ้าเราเริ่มการรักษาก่อน5ขวบเนี้ยปานมันจะจำนวนครั้งในการรักษาดีกว่าแล้วก็หายเร็วกว่าคราวนี้เนี่ยอันหนึ่งที่เราเป็นกังวลไม่ใช่ตัวปานอย่างเดียวอันที่คนไข้เป็นกังวลแล้วก็ผู้ปกครองเป็นกังวลคือสภาพจิตใจของเด็กในสมัยก่อนเนี้ยเด็กเข้าโรงเรียนช้าเราบอกว่าเอ๊ะตัวเลข5 ขวบคือตัวเลขที่เข้าอนุบาล1แต่ตอนนี้เด็กไปตั้งแต่เนอร์เซอรี่2 ขวบ3 ขวบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่เด็กเนี่ยเริ่มรู้ว่าตัวเองมีสีผิดปกติที่หน้าเมื่อไหร่ที่เพื่อนเริ่มเห็นว่าสีของหน้าของผิดปกติเนี่ยมันจะเกิดการไม่มั่นใจของตัวคนไข้เองเกิดการแยกกลุ่มเกิดการล้อเลียนกันเกิดขึ้นพวกนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องภาวะทางจิตใจไม่ว่าผู้ปกครองหรือเด็กแล้วเนี่ยการรักษาตั้งแต่เด็กๆให้หายไปเร็วที่สุดเนี่ยจะเป็นผลดีของตัวเด็กกับผู้ปกครองผมรักษาปานเด็กชนิดนี้มาเยอะจะรู้ว่าไม่ใช่แต่ตัวเด็กเองที่อายนะผู้ปกครองก็อายเพราะว่าอุ้มลูกหรือพาลูกไปที่ไหนเนี่ยคนที่เห็นมักจะถามว่าเฮ้ยลูกไปหกล้มไปชนอะไรมาอย่างเงี้ยทําให้ผู้ปกครองเนี่ยหลังๆไม่อยากตอบพอมีคนเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะพาลูกเดินหนีเลยเพราะว่าเฮ้ยเบื่อกับการตอบคําถามอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เจอเป็นประจํานะครับแต่เป็นโชคดีนะคะของเด็กกลุ่มนี้เพราะว่าการตอบสนองต่อการรักษาด้วยเลเซอร์ดีมากดีมากแล้วก็คําถามที่มักจะถามผู้ปกครองมักจะถามบ่อยคือรักษาหายแล้วเนี่ยกลับเป็นซ้ำไหมนี่เลยเป็นคำถามที่มีท่านผู้ฟังถามอยู่ค้างไว้เลยเพนกำลังจะถามต่อเลยค่ะคือคําถามเนี้ยผมแบบพูดเหมือนกับอัดเทปอยู่ในตัวเลยคืออย่างนี้ครับจากงานวิจัยเราที่ดูคนไข้83คนที่บอกไปแล้วเนี่ยเราพบว่าถ้าเรารักษาต่อเนื่องจนปานจางไปประมาณเกิน85%เนี่ยสมมุติมีเหตุจําเป็นแล้วมารักษาไม่ได้เนี่ยปานชนิดนั้นจะสีคงตัวไม่กลับเข้มขึ้นมาแต่ถ้าคุณรักษาครึ่งของการทําไปครั้ง2 ครั้งหรือทําจางไปครึ่งหนึ่งแล้วหยุดไปกระทันหันอันนั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่ค่อยๆเข้มกลับขึ้นมานะครับอาจารย์รุชนาธได้เจอเด็กปานแบบนี้เยอะขนาดไหนคะเจอเรื่อยๆค่ะอาจารย์แต่ก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบยิงเลเซอร์ด้วยตัวเองค่ะอาจารย์ก็ได้แต่อ่านงานวิจัยของอาจารย์ออนเนี่ยค่ะ แต่อย่างน้อยก็อาจารย์ก็ต้องส่งตรวจตาถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะช่วยเขาเรื่องของการแบบเซอร์ไวแลนซ์เรื่องตาเรื่องอะไรอย่างนั้นนะคะแต่เห็นด้วยกับอาจารย์เลยค่ะว่าเด็กเขาเด็กถึงเด็กจะเล็กยังไม่ได้เข้าใจเรื่องตาเรื่องการอายแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เขากังวลมากแต่ว่าเด็กเขาก็ไม่ถึงกับบูลลี่กันแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องตอบคําถามบ่อยเหลือเกินตอบคําถามเดิมๆซ้ำๆบางทีเพื่อนเขาถามแต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งนะคะเขาถามมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนคนที่หนึ่งถามคนที่สองถามบางทีถามบ่อยมากจนเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาไม่เหมือนเพื่อนหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบอันนี้ที่คิดว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจหรือว่าเขาเข้ากับการรักษาเนี่ยดีมากๆเลยค่ะจริงๆอยากจะขอย้ำประเด็นเนี้ยให้กับท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้เป็นปาหรือไม่ได้มีลูกมีปานะคะสมมุติว่าถ้าเจอลักษณะแบบเนี้ยจริงๆเราอย่าทักเลยเพราะว่าเราอาจจะทําให้เหมือนกับว่านั่นมันอาจจะไปเกิดปัญหาทางจิตใจทั้งกับผู้ปกครองแล้วก็ทั้งกับตัวเด็กนะคะก็แต่ยังไงก็ตามนะคะถ้ามีคนใกล้ชิดเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ยิงเลเซอร์ได้ผลดีมากๆแล้วก็ถึงแล้วพอจางถึงเกิน85%ไม่กลับเป็นซ้ำด้วยนะคะครับสุดท้กา่ยอนไปที่เราจะค่ะก่อนที่จะไปปานอีกชนิดหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้เราผ่านมาต้องปอีากนสิบนาทีแล้วเรามีปานอยู่5 ชนิดที่จะพูดคำถามที่พบบ่อยคือเอ๊ะอันนี้เนี่ยต้องดมยาสลบไหมคือคำตอบคือถ้าเราเริ่มยิงตั้งแต่เด็กเล็กๆที่เราสามารถเอาผ้าอ้อมห่อตัวแขนขาแล้วจับยิงได้เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเราเริ่มยิงได้โดยไม่ได้ดมยาสลบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กตัวใหญ่ขึ้นห่อผ้าอ้อมแล้วเด็กยังดิ้นแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมืออันนั้นเนี่ยเป็นจุดที่จะต้องทําโดยการดมยาสลบเพราะว่าปานชนิดนี้มันอยู่ใกล้ตาเราไม่อยากว่าดิ้นไปดิ้นมาแล้วเผลอยิงเข้าไปในตาหรือยิงไปที่ผิวหนังส่วนอื่นนะครับคราวนี้เนี่ยคําถามต่อเนื่องคือผู้ปกครองพอพวกยิงยาสลบดมยาสลบปุ๊บกลัวและกังวลต้องบอกว่าการดมยาสลบเพื่อยิงปานเนี่ยผมว่าดมอย่างเก่งเนี่ย
5 นาทีเสร็จพวกนี้สิเนบี่ยห้านาทีอ่ะมากที่สุดสิบห้านคารับทีปมลาอกดที่สุปดลอดภัยสูงมากนะครับจากการที่เราดูทบทวนดูว่าการดมยาสลบสั้นๆอย่างนี้ในเด็กเพื่อทำหัตถการหลายๆอย่างเนี้ยมันมีปัญหาอะไรไหมจากที่เรารีวิวทบทวนมาเนี้ยปลอดภัยสูงแต่ผมมักจะตอบอย่างนี้ครับปลอดภัยสูงยังไงเรารับประกันไม่ได้100%เหมือนกับคุณขึ้นเครื่องบินเนี้ยเรารู้ว่าเครื่องบินเนี้ยปลอดภัยสูงมากแต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเครื่องบินจะไม่ตกรู้แต่ว่าใครๆถ้าอยากเดินทางก็ต้องขึ้นนะครับค่ะก็มีท่านผู้ฟังถามไปมาย้ำเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องว่าถ้ามีโอกาสกลับมาเป็นเข้มขึ้นแล้วก็คิดว่าจะทำต่อดีหรือไม่ทำต่อดีก็เป็นขออนุญาตโค้ชที่อาจารย์วรพงศ์ตอบไปแล้วนะคะคือถ้าจางลงไปจนถึงเกิน85%เนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยกลับมาละแต่ถ้าเกิดรักษาอยู่ครึ่งครึ่งกลางๆยังดีไม่เท่าไหร่อันนี้มันสามารถกลับมาเข้มขึ้นได้อีกนะคะครับงั้นขอไปปานอันที่3นะครับซึ่งเจอบ่อยเหมือนกันคือปานแดงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าพอร์ตไวน์สเตนนะครับลักษณะเป็นสีแดงอันนี้เนี่ยถ้าในอายุน้อยๆหรือตั้งแต่แรกเกิดมันจะไม่นูนแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษาเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะค่อยๆนูนขึ้นมาทําให้ผิวมันดูเป็นตะปุ่มตะป่ําหรือผิวหนังของข้างที่มีปานมันจะดูโตกว่าอีกข้างหนึ่งได้นะครับถ้าเป็นที่ริมฝีปากก็ริมฝีปากเจอขึ้นมาได้นะครับตัวอย่างของคนไข้รายนี้เนี่ยเขาเริ่มรักษาครั้งแรกตั้งแต่เขาเดือนหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยตอนอายุ15 ขวบหลังทําไป10 ครั้งเนี่ยจะเห็นว่าปานจางลงแต่ปานนี้ยังจางลงไม่หมดนะครับเพราะว่าคนนี้ไม่มีเวลามารับการรักษาแล้วตัวเด็กเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือคุณแม่ก็เลยไม่พามาดูสิ่งที่อยากชี้ให้ดูคือเด็กคนนี้รักษาโดยดมยาสลบแค่ครั้งหรือ2 ครั้งอีก7-8 ครั้งที่เหลือเนี่ยยิงโดยไม่ได้ดมยาสลบแล้วไม่ได้ยิงที่เปลือกตาจะเห็นว่าเปลือกตาของเขาเนี่ยเมื่ออายุ15 ปีมาเริ่มตุ่ยขึ้นมาเริ่มบวมละเพราะว่ารักษาถ้าไม่ได้รักษาปล่อยไว้นานๆเนี่ยผิวหนังส่วนนั้นมันดูหนากว่าผิวหนังส่วนอื่นได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นถ้าว่าไปแล้วเป็นคนไข้รายแรกในเมืองไทยที่เป็นปานแดงที่ผมยิงเลเซอร์ที่ชื่อว่าเลเซอร์พัลส์ไดนะครับเป็นคนไทยที่อยู่ที่เวียดนามแล้วคุณพ่อก็พามายิงที่เมืองไทยตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ3-4 ขวบอันนี้นับว่า3-4 ขวบเนี่ยปัจจุบันถือว่าเป็นเริ่มการรักษาช้าแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเนื่องจากเขาการคมนาคมติดไปมาลำบากเขายิงกับผมมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเขาจบปริญญาตรีแล้วบางครั้งเวลาที่ไรที่เวลาอะไรใดที่เขามาเมืองไทยเขาก็แวะมายิงนะครับก็เลยขอเขาถ่ายรูปอันนี้คือจากการยิงผมว่า40-50 ครั้งได้แต่ยิงไม่สม่ำเสมอปานก็จางในระดับหนึ่งแต่จางไม่เกี้ยงนะครับอันนี้เดี๋ยวขอชี้ประเด็นอีกเล็กๆน้อยๆจะเห็นว่าบางทีปานพวกเนี้ยบางทีมันเป็นเข้าไปในไรผมแล้วก็เป็นตรงแถวๆในหูซึ่งตำแหน่งพวกเนี้ยหลังไรผมกับในหูบางทีเราไม่ได้ยิงคุณพ่อคุณแม่จะได้เข้าใจว่าแบบทำไมเราถึงทิ้งมันเอาไว้พี่ออสครับอธิบายหน่อยว่าทําไมเราถึงไม่ไล่ยิงไปถึงในหูแล้วก็ถึงในไรผมแต่ที่จริงอย่างนี้ครับในไรผมเนี่ยคือถ้ายิงได้เนี่ยผมก็จะยิงเพราะว่าถ้าเห็นเป็นไรสีแดงๆแล้วมันก็จะดูคอนทราสต์กับส่วนที่ไม่เป็นที่ไม่ได้ยิงเพราะว่าส่วนที่ผมปิดมิดแล้วก็ไม่ยิงบางคนเนี่ยหมอบางคนกลัวว่าการยิงตำแหน่งที่มีผมเนี่ยจะทำให้ผมมันบางไปหรือศีรษะล้านซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราสามารถปรับช่วงระยะเวลาในการให้แสงทำให้แสงนี่มันไม่ไปโฟกัสอยู่ที่รากผมได้คือผมไม่ค่อยกลัวนั้นเพียงแต่มันไม่มีความจําเป็นเพราะผมมันปิดอยู่แล้วก็ถ้ายิงบริเวณที่มีผมโดยไม่โกนเนี่ยมันไม่มีกลิ่นฟุ้งอยู่ในห้องแล้วก็ในตําแหน่งหูเนี่ยส่วนใหญ่ผมยิงทุกครั้งนะแต่ตําแหน่งหูต้องบอกว่ามันตอบสนองน้อยกว่าตําแหน่งบริเวณใบหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูความจางลงเนี่ยบางทีมันจางลงดีไม่เท่านะครับค่ะดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าถึงแม้เป็นปานแบบเดียวกันแต่เวลาเรายิงในตำแหน่งต่างกันเนี่ยมันจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการปรับค่าพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าจะรักษาก็ควรจะรักษากับผู้เชี่ยวชาญนะคะนี่ก็ขอย้ำมันไม่ใช่แบบว่าสามารถแล้วพลังงานหรือค่าตั้งแต่ละคนไข้แต่ละรายในผิวหนังบางตำแหน่งก็แตกต่างกันไปครับปานชนิดนี้เนี่ยก็เหมือนปานโนตานะครับว่าเราตรวจพบว่าอาจจะเกิดเป็นพบร่วมกับต้อหินในข้างที่เป็นปานด้วยอันนี้เนี่ยจากงานวิจัยที่ผมทำกับอาจารย์เอมเราพบว่าเอ๊ะถ้าใครมีปานแดงบริเวณรอบดวงตาหรือบริเวณหน้าผากเนี่ยเป็นจุดเสี่ยงว่าเราจะมีโอกาสเจอต้อหินในตาข้างนั้นมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปานแดงในตำแหน่งหน้าผากหรือรอบตาเนี่ยยิ่งเป็นข้อเตือนว่าเฮ้ยต้องรีบไปหาหมอตาไปตรวจว่ามีความผิดปกติของตาข้างนั้นหรือเปล่านะครับมีคำถามเหมือนกันแล้วค่ะว่าเอ๊ะปานแดงที่ตาที่นูนขึ้นสมมุติว่าถ้าเราเลเซอร์จะเรียบไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลับมานูนอีกไหมในอนาคตคือปานแดงไม่ว่าที่ไหนหรือที่รอบตาเนี่ยถ้าเลเซอร์ไปแล้วเนี่ยถ้าลาบส่วนใหญ่ถ้าเลเซอร์ต่อเนื่องกันหลายๆครั้งจนมันจางไปเยอะๆเนี่ยมันไม่นูนขึ้นมาปัญหาของปานแดงคืออย่างนี้ครับมันเป็นหลอดเลือดแล้วหลอดเลือดเนี่ยมันสามารถงอกลงไปลึกๆได้ถ้าเราเริ่มช้าเนี่ยหลอดเลือดมันก็จะงอกลงไปลึกๆทําให้เวลาเรายิงเลเซอร์เนี่ยเลเซอร์ไม่สามารถไปทําให้หลอดเลือดที่อยู่ลึกๆเนี่ยมันหายไปได้นะครับเพราะว่าเลเซอร์เป็นแสงข้อจํากัดของแสงคือความสามารถในการทะลุทะลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยปานแดงก็เป็นปานอีกชนิดหนึ่งซึ่งถ้าเริ่มรักษายิ่งเร็วเนี่ยผลการรักษายิ่งดีนะครับขอถามอาจารย์นุชนาธนะคะว่าจริงๆเวลาเราเห็นเด็กหน้าแดงๆอ่ะบางทีเด็กก็เกิดมาตัวแดงๆไหมคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตกลงเด็กคนนี้มันแบบเป็นตัวแดงๆหรือเป็นรอยแดงอบา๋งออย่างอาการคล้ายเคืองหรือจริงๆเป็นปคา่นะแบบนี้กันแน่สมมติอันนี้ถามแทนคุณแม่ทั้งหลายที่มีลูกเกิดออกมาตัวแดงๆค่ะเพราะคือคุณแม่ถ้าลูกยังไม่มีปานอาจจะงงเหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างชัดมากค่ะปานเห็นก็คือเด็กเขาออกมาเนี่ยคือปานแดงที่เห็นแต่แรกเกิดเนี่ยสีเขาจะไม่ได้แดงเข้มเหมือนผู้ใหญ่ก็จริงนะคะแต่ว่าสีมันจะชมพูกว่าสีเขาค่อนข้างชัดแล้วก็ขอบมันก็จะเป็นลักษณะขอบปานที่เห็นชัดเจนว่าเนี้ยเป็นสีที่แดงหรือว่าถ้าเป็นเด็กเบบี้เขาก็จะมีชมพูมากกว่าปกติค่ะแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงตัวปานแซลมอนแท็บที่เด็กเบบี้ที่อาจารย์เพนกาอาจจะเป็นกรณีนี้หรือเปล่าที่เขาจะมีสีชมพูได้เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นจะเป็นปานอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะหายได้เองเช่นเห็นสีแดงแดงชมพูชมพูตรงท้ายทอยหรือบริเวณหน้าผากอย่างเงี้ยค่ะกันซเึอ่งมก็ครัจบะเราคจ่ะะแยกบอกเราจะพอสามารถแยกได้ไหมครับระหว่างปานแดงคท่ีะ่หายได้เองกับปานแดงที่ไม่หายนอกจากตำแหน่งที่ว่าเอืสแซมลมอนแพชก็ชจะมพเหู็นจะบนั่รงิพเวิงณอยู่ท้าบยริทเวอณยตรงนี้สต็อกใชไบ่ท์ค่ะหรือก็จะเห็นบริเวณท้ายทอยนอกจากตำแหน่งแล้วเนี่ยลคัก่ะษณะสีหรือลคัก่ะษณะเฉพาะอะไรที่ทำให้พอแยกได้ไหมครัพบอแยกได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือจริงๆต้องเรียนอาจารย์ว่าถ้าดูจากสีอย่างเดียวถ้าเบบี้เนี่ยค่อนข้างแยกยากค่ะอาจารย์เพราะว่าปานแดงเขาเองเนี่ยมันก็จะชมพูเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ตำแหน่งเนี่ยช่วยได้เยอะค่ะอย่างถ้าเป็นตรงท้ายทอยเนี่ยจะน่าจะเป็นตัวไอ้ปานแซลมอนมากกว่านะคะหรือว่าถ้าเราเห็นที่เปลือกตาสองข้างเหมือนเท่ากันเด๊ะเลยกลมๆแบบน่ารักหรือว่าตรงหน้าผากตรงกลางอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยแนวโน้มจะเป็นแซลมอนแท็บแต่ว่าจริงๆเราอาจจะถ้าเกิดว่าดูอย่างรูปของอาจารย์ออนนะคะก็คือปานแดงบางทีเขามาเป็นซีกมาเป็นข้างอันนี้จะค่อนข้างชัดว่าอันนี้น่าจะเป็นดูจากตำแหน่งเนี่ยหนูเอ็มว่าแยกได้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆเราใช้ลักษณะการติดตามไปเรื่อยๆค่ะฉีดวัคซีนกันไปก็ดูกันไปโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นปานแซลมอนเนี่ยเกือบประมาณไม่ถึงถ้าเป็นตรงหลังตาเนี่ยจะหายไวมากค่ะไม่กี่เดือนเขาก็จะจางแต่อย่ารอนานนะคะเพราะว่าเราจะเสียโอกาสในการยิงเลเซอร์นะคใชะ่ใช่ขอบคอ่กะคุหรณือพว่่อาถคุ้าณไแมม่่มดั้่วนยใจก็ตรวจตาก่อนได้ค่ะใช่ปานแบบนี้นี่ยิงตอนยิ่งเด็กยิ่งดียิ่งจางเร็วอาจารย์เอมครับอาจารย์เอมจะพูดนิดหนึ่งไหมครับว่าปานแดงที่ลักษณะที่เรียกว่าสเตอร์ฟีเบอร์ซึ่งอาจจะต้องกังวลถ้าเกิดมันเข้าไปในสมองอาจจะมีลมชักอาจารย์จะใช่ลองค่ะอีกกน็ิดคือก็คือปานแดงเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะนอกจากว่าความไม่สวยงามแล้วนะคะเราก็ต้องกังวลเรื่องต้อหินที่อาจารย์ออได้พูดไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่ท่านไหนมีลูกที่ปานแดงลักษณะที่เป็นบริเวณกว้างบริเวณบนบริเวณใบหน้าอย่างเช่นเป็นหน้าครึ่งซีกเลยอันนี้มีความเสี่ยงที่
อันที่หนึ่งก็คือเขาจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินมากกว่าปานแดงทั่วๆไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่จะมีภาวะเส้นเลือดในสมองผิดปกติบางคนก็จะมีอาการชักได้ค่ะอันนี้ต้องพบกุมารแพทย์หลากหลายสาขามากแล้วก็คุณหมอตาด้วยค่ะนอกเหนือจากการที่ยิงเลเซอร์สมัยก่อนเนี่ยใครที่มีปานแดงเยอะๆหรือเป็นบริเวณหนังศีรษะอะไรอย่างเงี้ยเขาแนะนำว่าให้เฝ้าสังเกตเฝ้าติดตามแต่เทรนด์ใหม่เนี่ยผมได้ยินว่าประสาทแพทย์เด็กเนี่ยแนะนำให้ทอ๋ำอMRI หรือทำเอ็มอาร์ CT ไอเพื่อดูข้างในเลยใช่ไหมครับเพื่อจะได้ระวังว่าเฮ้ยคนนี้มีคแน่ะวโน้มที่จะถูกเส้นเลือดในสมองหรือเยื่อหุ้มสมองแล้วมีโอกาสชักได้ผู้ปกครองจะได้ระวังใช่ไหมครับอาจารย์เอมใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่าเนี่ยก็เคยคุยกับคุณหมอกุมารประสาทวิทยาหรือว่าคุณหมอสมองเด็กเหมือนกันนะคะก็คือคุณหมอเขาแจ้งว่ายังไงก็คือให้ไปปรึกษาเป็นรายๆดีกว่าค่ะอาจารย์แล้วก็มีบางเคสที่ทําในลักษณะของเอ็กซเรย์ตั้งแต่เล็กก็มีค่ะครับขอบคุณครับงั้นขอไปปานทอีั่นพบบ่อยอันดับสี่อันดับอัสนดีั่บสาอันมนี้อัเนนีด่ับยสี่ค่ะอันดับอันสดัีบ่ครับอันนี้ผมเรียกภาษาไทยว่าเนื้องอกของหลอดเลือดไม่แตกต่างกับปานแดงพอร์ตไวน์สเตนเมื่อครู่นะครับเพราะมันมีการสร้างของหลอดเลือดเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับในสมัยก่อนถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยเราอาจจะต้องให้ยารับประทานร่วมด้วยเพราะว่าเลเซอร์อย่างเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับยารับประทานสมัยก่อนคือกลุ่มสเตียรอยด์เป็นชนิดกินนะครับไม่ใช่ชนิดทาแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมียาชนิดใหม่ซึ่งเป็นยาที่เรียกว่าเบต้าบล็อกเกอร์หรือโพรพานอลซึ่งได้ผลดีมากสำหรับปานชนิดนี้นะครับแล้วก็ปานชนิดนี้เองเนี่ยบางคนบอกว่าถ้าเป็นน้อยหรือไม่ได้เป็นอยู่ในตำแหน่งสำคัญเนี่ยอาจจะรอไปที่อายุ5 ขวบ50%ของคนไข้จะหายไปได้เองหรือ7 ขวบ70%ของคนไข้จะหายไปได้เองอันนี้ต้องถามอาจารย์เอมนะครับเพราะว่าปานชนิดนี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยไม่มาถึงหมอผิวหนังหรือหมอเลเซอร์จะไปจบที่ค่ะหมอผิวหนังเด็กเพราะว่าปัจจุบันนี้มันมียารับประทานที่พวกครูผมบอกไปแล้วกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ซึ่งได้ผลดีมากอาจารย์เอมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับค่ะก็คือสมัยตอนที่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยใช้เพนิซิลลินหรือว่ายาสเตียรอยด์ทานทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความกังวลว่าอาจจะมีผลข้างเคียงแต่ว่าปัจจุบันอย่างที่อาจารย์ออสบอกค่ะก็จะมียาในกลุ่มของโพรพานอลที่ผลข้างเคียงที่โอเคมากขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ยังต้องเฝ้าติดตามอย่างเช่นน้ําตาลในเลือดต่ำหรือว่าเรื่องของอาจจะมีงอแงระหว่างกินได้นะคะก็อาจจะต้องมีการมอนิเตอร์โดยคุณหมอเด็กหรือคุณหมอผิวหนังเด็กในระยะใกล้ชิดแต่ว่าก็จะมีข้อบ่งชี้ในการรักษาหลักๆก็คืออันที่หนึ่งก็คืออย่างที่เห็นในรูปก็คือปานที่โดยทั่วไปหลักการแล้วก็คือปานเขาเรียกว่าเนื้องอกหลอดเลือดที่อยู่บริเวณใบหน้าเนี่ยจะค่อนข้างที่จะอยากให้คนไข้เข้าสู่การรักษาเพราะว่าถ้าเราให้การรักษาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันเวลาบางทีหายมันหายไม่สวยค่ะแต่บางคนเขาหายเหลือเป็นเนื้อโยโย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้เขาเข้าการรักษาที่มันเร็วหน่อยเพราะว่าถ้าเราเริ่มตั้งแต่ปานมันสักสมมติเต็ม100ปานเข้ามาสัก10-20%เนี่ยมันสามารถที่จะลดแม็กซิมัมไอตัวไซส์สุดท้ายของเขาได้อาจจะทําให้เขาโตขึ้นเหลือปานที่เขาว่าเล็กลงเรื่อยๆเนี่ยอาจจะสวยขึ้นได้อันนี้เรื่องของความสวยงามแต่ว่าบางทีเนี่ยมันไม่สวยงามขนาดมันผิดรูปไปเลยเช่นบางคนมีปานที่บริเวณดั้งจมูกหรือว่าตรงจมูกพอดีเลยเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าเราอันนี้ไม่แนะนําให้รอเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าหายแล้วเนี่ยจมูกจะผิดรูปไปเลยหรือว่าปากผิดรูปไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าปานในตําแหน่งที่ทําให้เกิดความผิดปกติในการใช้ชีวิตของเด็กเช่นมาอยู่แถวรอบๆตาบางคนตาข้างนั้นจะกลายเป็นตาขี้เกียจไปเลยเพราะว่ามันเหมือนบังลานสายตาอันนี้ก็ควรที่ต้องรีบเข้าสู่การรักษาค่ะอันอื่นๆก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะคะปานในตำแหน่งที่ตรงคางเด็กบางคนเนี่ยจะมีการหายใจเสียงดังได้เพราะว่าปานมันเข้าไปในกล่องเสียงได้เหมือนกันใช่ค่ะอันนี้คุณหมอกุมารแพทย์เขาก็จะค่อนข้างเฝ้าระวังเรื่องนี้เป็นอย่างดีอื่นๆที่เราต้องระวังคือปานอย่างที่อาจารย์ออได้กล่าวไปตอนแรกก็คืออยู่แถวเขาเรียกว่าอะไรนะคะตรงคางนีใกล้่อยากๆหมูีการอเสอีรยิงฟิสต่างๆรอบตารอบจรอบมูกก้นปากรใชอบ่ก้นอวหัรืยอวะปาเพนทศี่มีโอกาสตรงที่เขาเปลี่ยนผ้าอ้อมเยอะๆเนี่ยค่ะเป็นปานที่เอ็มเจอว่าจะมีปัญหาที่ง่ายมากแล้วก็เด็กเขาก็จะมีปัญหาจริงๆเวลาเป็นแผลเนี่ยเขาก็บอกไม่ได้ว่าเขา
จันเอมดูสัญญาณหายไปค่ะงั้นขออนุญาตสรุปนิดนึงในระหว่างที่รออาจารย์นุชนาถกลับมานะคะก็คือว่าถ้าเทียบปานแดงแบบเมื่อกี้กับแบบนี้ค่ะก็อันแรกจะเป็นปานแดงที่แบนเรียกว่าพอร์ตไวน์สเตนซึ่งกลุ่มเนี้ยถ้าทิ้งไว้มันนูนทีหลังได้เหมือนกันแต่จะต่างกับกลุ่มโรคที่เรากําลังพูดอยู่ตอนนี้คือตัวเนื้องอกหลอดเลือดซึ่งเนื้องอกหลอดเลือดเนี่ยบางทีมันจะเห็นโตเร็วๆตั้งแต่ขวบปีแรกซึ่งจะทําให้เนื้อมันผิดรูปไปได้แต่ยังไงก็ตามนะคะทั้งสองชนิดเนี้ยเราอยากจะให้รีบรักษาเร็วเหมือนกันหรืออยากจะให้แพทย์มาประเมินตัวปานที่เป็นพอร์ตไวน์สเตนที่แบนๆตอบสนองด้วยเลเซอร์ดีมากโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กเล็กส่วนเนื้องอกหลอดเลือดถ้าเราสามารถรักษาได้ตั้งแต่ต้นๆตัวก้อนมันจะไม่นูนแล้วมันจะไม่ย้วยขึ้นมาทําให้ผิวหนังเวลาที่หายเป็นปกติมากกว่าเนื้อย้วยๆนะคะอาจารย์นุชนาถกลับมาพอดีเลยค่ะกลับมาแล้วค่ะอาจารย์ขอประทานโทษด้วยค่ะอันนคี่ะ้เมื่อก็กี้พี่สจรุุดปหนไึป่งให้ค่ะว่าเป็นคยั่งะไงอาบจ้างารย์ค่ะจุดหนึ่งที่จะต้องระวังคือเนื้องอกหลอดเลือดชนิดนี้เนี่ยมันมีช่วงระยะเวลาในช่วง6 เดือนแรกซึ่งมันมีการโตเรียกว่า growth phase ส่วนใหญ่เมื่อเกิน6 เดือนไปแล้วเนี่ยมันจะไม่โตเร็วแล้วมันจะอยู่ค่อนข้างขาลงแล้วใช่ไหมครับอาจารย์เอมใช่ค่ะอาจารย์ก็คือในบางคนที่เหมือนกับว่ารังคือจริงๆอะอยากให้รักษาถ้าเกิดว่าอยู่ในข้อบ่งชี้ในการรักษาหรือว่าคุณแม่มีความกังวลเนี่ยถ้าเกิดให้การรักษาตั้งแต่เริ่มเนี่ยผลการรักษาดีกว่าแน่นอนค่ะอาจารย์เอมครับปัจจุบันเนี่ยคุณหมอเด็กหรือกุมารแพทย์ยังแนะนำไหมครับว่าแนะนำผู้ปกครองหรือแนะนำคนไข้ไหมครับว่าถ้าเจอปานชนิดนี้เนี่ยรอไปก่อนอายุ5 ขวบคนไข้50%หายไปเองได้ยังไม่ต้องรีบทำอะไรค่ะอาจารยยั์งแนะนำกกัน็อย่างนจี้ะก็คือจริงๆก็จะพยายามให้คุณหมอเด็กเขาเรียกว่าอะไรอะคะก็มีการอัปเดตเรื่อยๆค่ะอาจารย์แต่ก็คือโดยส่วนตัวที่ practice แล้วเนี่ยคือขึ้นอยู่กับคุณแม่เป็นหลักว่าเขาถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในข้อบ่งชี้เช่นอยู่บริเวณใบหน้าอยู่ในตำแหน่งอันตรายหรือว่าเป็นขนาดใหญ่มากจนเกินไปเนี่ยจริงๆถ้าเป็นอย่างเช่นมีตุ่มเล็กๆที่หลังมืออย่างเงี้ยค่ะอันนี้สามารถพูดคุยกับผู้ปกครองได้ว่าเขามีความต้องการรักษาไหมหรือว่ามันก็ต้องมีความเสี่ยงของการทานยาด้วยค่ะจากอันนี้ก็คือพูดคุยกันได้ไม่ได้แบบว่าต้องกินทุกรายหรือว่าต้องรอทุกรายก็คือแต่ถ้าเกิดในตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าอย่างในรูปเนี้ยค่ะอยู่ที่หน้าเนี้ยเชียร์ว่าต้องแบบทานทุกรายดีกว่าแต่ว่าถ้าตำแหน่งอื่นๆเนี้ยสามารถที่จะแบบพูดคุยกันได้ว่าคุณแม่พร้อมที่จะทานยาหรือเปล่าค่ะแต่จากประสบการณ์เนี้ยพวกนี้เนี่ยจริงอยู่ที่อาจจะมีส่วนหนึ่งของคนไข้ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยแล้วมันค่อยๆยุบไปได้แต่ตอนยุบไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยุบเป็นผิวหนังปกตินะครับใชผ่ิวหนังค่ะอาสจ่วนาที่รยยุ์บไปเนี่ยมันจะดูย่นย่นเหใีช่ยว่ๆแล้วค่ยัะงมีเส้นเลือดรอยแดงๆเหลืออยู่แต่ถ้าเราเริ่มรักษาเร็วหรือรักษาไปพร้อมกับเลเซอร์เนี่ยตอนที่มันยุบเนี่ยแทบจะใกล้เคียงกับใชผ่ิวใช่ดีอันนเีล้ยคือต้องบอกให้คุณแม่คนนึกภาพตามเราด้วยเพราะว่าบางทีคุณหมอบางท่านอาจจะบอกว่าเดี๋ยวหายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหายของคนไข้กับหายของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเหมือนนะกันของเราเนี่ยหายก็คือเส้นเลือดในนั้นเนี่ยหายไปมันฝ่อไปหมดแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เหลืออยู่บางทีมันไปเป็นไขมันเข้าไปเป็นผังผืดเข้าไปเขาก็จะไม่ได้ผิวหรือว่าเท็กเจอร์ของผิวเขากลับมาเหมือนเดิมค่ะครับงั้นขอบอไปกต้องบอกอย่างนี้ด้วยค่ะอีกอันหนึ่งที่เราจะเริ่มยิงเลเซอร์เร็วๆเท่าที่เจอนะคะคือเนื้องอกหลอดเลือดแบบนี้ที่มันมีเลือดออกครับยิงใชเล่เซครอัรบ์นี่จะขดอีเรื่องมถัดาไปกเลยครับๆมโัอน้มีแหมนะเห็นไหมมันชนิดมีพูชดเหนมิืดอนรทูี้่ใจกันพบเลือดด้วยกับว่ามันแตกแล้วกลายเป็นแผลตำแหน่งที่มักจะพบคืออย่างเช่นบริเวณรอบทวารอวัยวะเพศหรือบริเวณปากซึ่งอันเนี้ยเลเซอร์เป็นอินดิเคชันหรือเป็นข้อบ่งชี้ว่ามันจะทำให้การแตกเป็นแผลหรือแผลนี่มันหายเร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นภาพปานแดงชนิดเนื้องอกหลอดเลือดชนิดที่แตกเป็นแผลอันนี้เรายิงไปประมาณ5 ครั้งจะเห็นว่ารอยแดงมันยุบลงแล้วแผลมันก็สมานดีขึ้นอีกรายหนึ่งเนี้ยเป็นบริเวณปากซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราจะบริเวณปากอวัยวะเพศรอบทวารแล้วพวกนี้เป็นตำแหน่งที่จะต้องทําการรักษาเร็วไม่งั้นถ้ามันผิดรูปหรือทานอาหารไม่ได้หรือติดเชื้อพวกนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นนะครับงั้นเราไปปานอันสุดท้ายที่พบบ่อยดีไหมครับเพราะว่าเราใกล้เวลาแล้วอันนี้นะเราเรียกภาษาไทยดื้อๆว่าปานดําเลยเพราะมันสีดําภาษาอังกฤษเราเรียกชื่อมันยาวมันชื่อว่า
congenital melanocytic nevus ลักษณะเป็นปื้นสีดำถ้าดูเนี่ยมันดำมากหรือสีน้ำตาลเข้มมากกว่าปานโนตาแล้วมันไม่ได้ขึ้นเป็นแถบอันนี้ขึ้นที่ไหนก็ได้ในร่างกายถ้าปล่อยไว้ไม่รับการรักษาเนี่ยผิวมันจะหนาขึ้นสีเข้มขึ้นผิวมีความไม่เรียบมากขึ้นบางชนิดเนี่ยพบร่วมกับการเป็นขนตั้งแต่เกิดหรือบางคนเป็นลักษณะไม่มีขนก่อนเมื่ออายุมากขึ้นจะไปเห็นเส้นขนมากขึ้นตามลำดับนะครับต้องบอกว่าบางชนิดนี้เนี่ยยังไม่ตอบสนองกับการรักษาด้วยเลเซอร์ถึงแม้เริ่มรักษาตั้งแต่เด็กๆเล็กๆที่มันยังไม่หนาที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตัวเซลล์หรือตัวภาษาชาวบ้านเรียกว่ารากในการทําให้เกิดอันนี้มันอยู่ลึกมากบางทีมันลึกไปลงไปในชั้นไขมันเลยซึ่งแสงเลเซอร์ลงไปไม่ถึงเมื่อมันมีรากหรือเซลล์ที่สร้างใหม่เพราะฉะนั้นทําไปกี่ครั้งจนบนเนี้ยปล่อยไว้ไม่ทําอะไรมันก็เข้มขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือลักษณะของปานชนิดนี้คราวนี้เนี่ยคำถามที่คุณพ่อคุณแม่มักจะถามคือถ้าปล่อยไว้ไม่รับการรักษาเนี่ยมันจะกลายเป็นมะเร็งไหมชนิดนี้เนี่ยมีโอกาสกลายเป็นมะเร็งได้แต่ต้องบอกว่าในคนเอเชียหรือคนไทยโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งเนี่ยน้อยมากในฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าปานชนิดนี้ขนาดน้อยกว่าพื้นที่20ตารางเซนติเมตรปล่อยไว้ไม่ทําการรักษาโอกาสพัฒนากลายเป็นมะเร็งชนิดที่เรียกว่าเมลาโนมาเนี่ยมีประมาณ1-3%อันนี้ถือว่าน้อยนะครับอันนี้ในฝรั่งแต่ถ้าคนเอเชียหรือคนไทยเนี่ยยิ่งน้อยใหญ่นะครับเพนมีตัวเกลาขรใหใ้ชใน้ฐานะที่เป็นหมอที่ผ่าตัดคนไข้มะเร็งนี่ครับครับปกติเราแบ่งกันแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นไกด์ไลน์ที่ใช้สำหรับการรักษาเด็กที่เป็นปานในลักษณะแบบนี้ด้วยก็คือเราแบ่งกันที่20 เซนติเมตรค่ะพี่ออสขนาด20 เซนติเมตรคือตารางเซนติเมตรคิดง่ายๆคือ4 คูณ 5 ตารางเซนคือ20คืออันนี้คือใหญ่คราวนี้มันอัตรามันอยู่ตรงไหนโดยทั่วไปก็จะแนะนําว่าอัตราการกลายขึ้นอยู่กับงานวิจัยและขึ้นอยู่กับเชื้อชาติเหมือนอย่างที่พี่ออสบอกมันจะอยู่ที่4 ถึง 20%ของการกลายเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อย่าลืมว่าพวกนี้ค่ะเวลาที่เด็กๆเป็นเนี่ยมันโตตามตัวเพราะฉะนั้นตอนแรกๆที่เขาเป็นครึ่งหน้าไซส์มันอาจจะเล็กกว่า20 ตารางเซนแต่พอเด็กโตขึ้นจนกระทั่งหน้าตัวเต็มวัยเนี่ยอันนี้มันก็จะเกิน20 ตารางเซนเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยจริงๆในความเป็นจริงเราก็อยากจะให้พ่อแม่เนี่ยพาลูกมาดูมาตรวจประเมินตั้งแต่แรกๆเหมือนกันแต่การจะรักษาหรือไม่อันนี้ก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงว่าความยากง่ายในการรักษาเนาะแล้วก็ความสามารถในการติดตามถ้าสมมุติว่าเราเก็บไฝพวกนี้ที่มันดูหน้าตาแปลกเก็บเอาไว้เนี่ยเราจะมีวิธีการในการติดตามยังไงอันนี้ต้องคุยกันตั้งแต่เริ่มแรกค่ะพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นขนาดเล็กมากๆแล้วคุณพ่อคุณแม่กังวลจริงๆเนี่ยวิธีหนึ่งที่อาจทำได้คือหาหมอศัลยแพทย์ตกแต่งแล้วตัดออกไปเลยแล้วเย็บแผลนะครับแต่เวลาเย็บเนี่ยอยากโชว์รูปนี้ให้ดูนะครับหลายคนที่ไม่ใช่เป็นแพทย์เนี่ยเข้าใจว่าให้เป็นปานเล็กๆตัดแล้วเย็บมันก็เล็กๆแต่ที่จริงเวลาเราจะตัดปานชนิดหนึ่งออกแล้วเย็บเนี่ยมันต้องตัดผิวหนังดีรอบๆออกเป็นลูกคล้ายๆลูกกระสวยด้วยเพื่อให้เวลาเย็บเวลาตัดออกไปแล้วเราสามารถดึงหนังเข้ามาเย็บให้เป็นเส้นตรงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความยาวของแผลผ่าตัดมันไม่ได้มันจะยาวกว่าลักษณะปานขนาดของปานเดิมอันนี้อยากเรียนให้ทราบก่อนแต่ถ้าในตำแหน่งไหนที่ปานใหญ่มากแล้วเย็บแล้วมันมีแผลเป็นเยอะเนี่ยเราก็ไม่ได้เลือกวิธีการตัดออกนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นแผลเป็นแล้วเกิดการดึงรั้งได้นะครับถ้าใครมีปานชนิดนี้ต้องการรักษาก็พามาปรึกษาแพทย์ได้นะครับคราวนี้ผมว่าเวลามันใกล้ที่จะจบแล้วเราต้องตอบคําถามใช่ไหมครับตอนที่จะตอบคําถามเนี่ยอยากสรุปให้ฟังตามนี้นะครับสําหรับปานที่พบบ่อย5 อันที่เมื่อครู่เราพูดไปถ้าเป็นชนิดแรกปานสีกาแฟใส่นมเนี่ยปัจจุบันนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาที่ได้ผลดีถึงแม้เลเซอร์ก็กลับเป็นซ้ำบ่อยนะครับปานโอตะกับปานแดงทั้งสองชนิดนี้เป็นปานชนิดที่ตอบสนองกับการรักษาเลเซอร์ได้ค่อนข้างดีมากปานโอตะเนี่ยจะดีกว่าปานแดงซะอีกแต่ทั้งสองอันนี้แนะนำให้เริ่มรับการรักษาได้ยิ่งเร็วยิ่งได้ผลดีนะครับส่วนเนื้องอกของหลอดเลือดที่เรียกว่าฮีแมนจิโอมาเนี่ยปัจจุบันถ้าเป็นเล็กๆไม่ได้เป็นในตำแหน่งใบหน้าหรือบริเวณรอบปากรอบอวัยวะเพศรอบทวารนะครับหรือบริเวณนิ้วมือหรืออะไรเนี่ยพวกนี้เนี่ยอาจจะรอได้
ประมาณ50%ของคนไข้ตอนอายุ5 ขวบอาจจะค่อยๆหายไปเองได้แต่ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญนะครับอาจจะต้องพาไปพบกุมารแพทย์ผิวหนังก็จะมียากินชนิดหนึ่งชื่อโพพานอรอลหรือกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์อาจจะรวมกับการยิงเลเซอร์ที่เรียกว่าพัลส์ไดเลเซอร์นะครับส่วนปานดำชนิดที่เรียกว่าคอนเจนิทัลเมลาโนไซติกเนวัสถ้าขนาดเล็กมากแล้วคุณพ่อแม่กังวลเนี้ยอาจจะเลือกวิธีผ่าออกได้แต่จะมีแผลเป็นนะครับแต่ถ้าขนาดใหญ่มากเนี้ยพวกนี้เนี้ยเลเซอร์ก็ยังไม่ได้ผลนะครับเพราะว่ามันกลับเป็นซ้ำใหม่ได้อันนี้คือข้อสรุปสำหรับปานแต่กำเนิดที่พบบ่อย5ชนิดนะครับอาจารย์นุชนาถมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมคะสำหรับหมอคุณหมอเด็กหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองค่ะก็จริงๆวันนี้อาจารย์ก็คือเราคุยกันค่อนข้างครบมากเลยนะคะก็แต่ว่าจริงๆก็คืออย่างที่บอกไปว่าถ้ามีอะไรกังวลเนี่ยคือปานแต่ละอันรักษาไม่เหมือนกันการดําเนินโรคไม่เหมือนกันนะคะก็อยากให้มาปรึกษาได้ตลอดค่ะจะเห็นได้ว่านะคะปานแต่ละอันที่เราพูดคุยกันมาในวันนี้แต่ละอันถึงแม้จะเจอตั้งแต่แรกเกิดนะคะแต่มีเขาเรียกว่าลักษณะแตกต่างกันไปปานบางอันอาจจะมีความเกี่ยวข้องมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาที่ผิวหนังแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะมีกับความเกี่ยวข้องกับโรคทางพันธุกรรมบางอย่างอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดความดันในลูกตาสูงแล้วทําให้เกิดต้อหินแล้วทําให้เกิดตาบอดได้หรือปานดําบางอันอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งผิวหนังได้มีโอกาสในการกลายเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะและหรือตัวผู้ป่วยเองที่จริงๆแล้วมีปานอันนี้อยู่ก็ยังไม่สายที่จะมาปรึกษาแพทย์ผิวหนังถ้าอายุน้อยๆเป็นเด็กปรึกษาแพทย์ผิวหนังเด็กก่อนก็ได้แต่ในขณะที่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยจะมาปรึกษาแพทย์ผิวหนังในผู้ใหญ่ด้วยก็ได้นะคะเข้าใจว่าอาจารย์วรพงศ์อยากจะฝากร้านใช่ไหมคะอยากจะฝากนะครับว่าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยเรามีคลินิกปานแต่กำเนิดซึ่งเป็นคลินิกปานแต่กำเนิดที่เป็นสหสาขาวิชาเพราะว่าเราร่วมดูแลผู้ป่วยที่มีปานด้วยกันระหว่างแพทย์หลายๆสาขาตั้งแต่แพทย์ผิวหนังผู้ใหญ่แพทย์ที่ทำเลเซอร์แพทย์กุมารแพทย์ผิวหนังเด็กแล้วก็กุมารศัลยแพทย์หมอผ่าตัดนะครับหมอทางเอ็กซเรย์รังสีวินิจฉัยเพราะบางทีพวกนี้เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดเราจะต้องดูว่าหลอดเลือดมันอยู่ที่ไหนต้องรักษายังไงหรือแม้แต่วิสัญญีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดมยาสลบในเด็กหรือจักษุแพทย์ที่ต้องช่วยดูเกี่ยวกับภาวะที่พบร่วมกับการความผิดปกติทางตาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังที่มีลูกหรือตัวเองมีปานแต่กำเนิดเนี่ยแล้วต้องการปรึกษาเนี่ยก็เรามีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เข้าไปดูได้เราจะมีข้อมูลของปานที่พบบ่อยว่าลักษณะก็อาการแสดงเป็นยังไงผลการรักษาเป็นยังไงอะไรวิธีการรักษาเป็นยังไงนะครับไปที่เว็บไซต์ของเราชื่อ birthmarkcenter.com นะครับเข้าไปดูได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าท่านใดที่ฟังอยู่แล้วมีจิตกุศลนะครับเราเนี่ยในเว็บไซต์เราให้ท่านบริจาคเงินสำหรับคนไข้เด็กที่ไม่มีสตางค์รักษาแล้วต้องการการรักษานะครับเพราะว่าถ้าปล่อยพวกนี้โตไปเนี่ยคนไข้จะมีผลทางจิตใจค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากเว็บไซต์แล้วเนี่ยเรามีFacebook Fanpage นะครับเข้าไปดูได้จะมีข้อมูลชนิดเดียวกับเว็บไซต์เลยนะครับ Facebook Fanpage ของเราชื่อคลินิกปานแต่กำเนิดโรงพยาบาลศิริราชนะครับถ้าใครสนใจเข้าไปติดตามเข้าไปถามหรือต้องไปถามว่าจะนัดหมายคลินิกปานแต่กำเนิดยังไงนะครับเข้าไปติดตามเราได้นะครับผมมีฝากร้านแค่นี้ครับอาจารย์เพ็ญขอบคุณค่ะขออนุญาตตอบคําถามอันสุดท้ายดีกว่าพอดีมีท่านผู้ฟังถามเข้ามาพอดีคือจริงๆคําถามที่ถามมาตลอดในระยะเวลาที่เราเฟซบุ๊กไลฟ์กันเนี่ยเราตอบคําถามมาทยอยเรื่อยๆพอดีมีคําถามแทรกเข้ามาอีกอันนึงถามว่าปานดำเนี่ยสามารถผ่าตัดได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่อาจารย์นุชนาถคิดว่าเด็กสามารถผ่าตัดได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะปานดำที่อาจารย์ออกกล่าวอันสุดท้ายเนี่ยจริงๆถ้าเจอเคสที่เจอส่วนใหญ่ผ่าตัดยากมากเลยค่ะอาจารย์ค่อนข้างเป็นบริเวณกว้างแล้วก็มีความลำบากในการรักษามากส่วนใหญ่เราจะให้การรักษาในแง่ของการติดตามกันไปเรื่อยๆมากกว่าว่าจะมีลักษณะปานที่อย่างที่อาจารย์บอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะกลายเป็นมะเร็งณวัยที่เขาเด็กเนี่ยไม่ได้เยอะมากแล้วปานที่เป็นปานดำส่วนน้อยเหลือเกินที่เจอที่สามารถที่จะตัดออกได้แต่ถ้าเป็นอันไม่ใหญ่มากก็แนะนําให้ตัดแต่ว่าที่ในเวชปฏิบัติที่เจอกว้างแล้วก็ตัดยาก
ก็จะเป็นการติดตามนัดมากกว่าค่ะช่วยตอบแล้วกันในฐานะหมอผ่าตัดด้วยนะคะปกติปานพวกนี้แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือขนาดเล็กกว่า1.5 เซนก็คือปานแบบเป็นเรียกว่าฝอยดําหรือว่าปานดําขนาดเล็กนะคะซึ่งอันนี้ถ้าจะผ่าได้ง่ายๆแต่อาจจะไม่จําเป็นอันที่สองคือตรงกลางที่อยู่ระหว่าง1.5ไปจนถึง20อย่างที่ว่า19.9หรือ20นั่นแหละตรงนี้เป็นไซส์กลางซึ่งอันนี้อาจจะบวกลบมีการวางแผนผ่าตัดแต่ส่วนไซส์ใหญ่กรณีเนี้ยอาจจะต้องปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งในการที่จะตัดนะคะคำแนะนำก็คือว่าถ้าไฝมันดูหน้าตาโอเคเราสามารถเก็บไว้ได้ให้เด็กโตขึ้นอีกนิดนึงแล้วค่อยมาทำผ่าตัดก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะไว้วางใจสบายใจมากขึ้นแล้วก็ถ้าอยู่ตรงกลางๆเนี่ยบางทีแล้วเขาอยากจะตัดออกส่วนใหญ่เรามีวิธีในการทำในฐานะหมอผิวหนังที่ทำเรื่องการผ่าตัดเราทำสิ่งที่เรียกว่าตัดเป็นครั้งๆสมมติขนาดใหญ่มากๆบางทีเราแบ่งตัดตรงกลางออกไปก่อนปิดเทอมนี้ตัดไปส่วนหนึ่งไฝที่เหลือก็จะเล็กลงแล้วก็ค่อยๆมาตัดแผลมันก็จะเล็กค่ะพี่ออสมันจะไม่เป็นอันใหญ่เป็นอันใหญ่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะควบคุมได้เพราะอย่าลืมว่ากว่ากลุ่มพวกนี้ถึงแม้เราพูดเรื่องอัตราการกลายให้เป็นมะเร็งผิวหนังอยู่ที่4-20%มันไม่ได้เกิดตอนนี้กว่าจะไปเกิดเนี่ยจะไปเกิดตอนที่เด็กโตมากๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับการหลีกเลี่ยงป้องกันแดดของเด็กด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เราแนะนําผู้ป่วยหรือในกรณีที่มันผ่าออกไม่ได้แล้วไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่โชว์มากๆแล้วเขาคิดเขาจะเก็บเอาไว้บางทีเรามีวิธีการในการสุ่มตรวจค่ะว่าอันนี้เริ่มกลายเป็นมะเร็งแล้วหรือยังเราจะมีการนัดคนไข้เป็นระยะแล้วมีการสุ่มตรวจเอาชิ้นเนื้อเล็กๆไปคอยดูซึ่งพวกนี้เราไม่ได้ทํากันบ่อยบางที5 ปีทําทีหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะสามารถเก็บปานพวกนี้เอาไว้โดยไม่ผ่าตัดได้เช่นเดียวกันนะคะก็ยังไงก็ตามนะคะวันนี้นะคะในฐานะประชาสัมพันธ์ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยต้องขอพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะอาจารย์วรพงษ์กับอาจารย์นุชนาธนะคะขอบคุณมากๆที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นสําหรับท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วนะคะยังตามไม่ทันมาฟังทีหลังสามารถดูย้อนหลังได้ตอนที่ Facebook Live อันนี้จบลงนะคะเพราะวันนี้เป็นเนื้อหาที่ดีมากๆแล้วก็ถ้าทุกท่านนะคะสนใจจะปรึกษาก็สามารถจะไปพบแพทย์ผิวหนังนะคะได้หรือผิวหนังเด็กก็ได้นะคะหรือจะพบอาจารย์วรพงษ์ก็ที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วก็อาจารย์นุชนาถก็ที่โรงพยาบาลเด็กหรือสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีแล้วก็ขอฝากนะคะเบิร์ดมาร์คคลินิกของศิริราชและเฟซบุ๊กไว้ในอ้อมใจของทุกท่านเผื่ออยากจะเข้ามาดูเพิ่มเติมนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะคะพบกันใหม่ในตอนเดือนหน้าของครบเครื่องเรื่องผิวหนังสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยซึ่งเดือนหน้าก็คือเดือนมีนาคมนะคะจะเป็นการนําทุกท่านไปดูวิทยาการอันใหม่ๆเพราะว่าจะมีงานประชุมแพทย์ผิวหนังไทยนะคะประจําปีละ1 ครั้งนะคะเราจะมีทีมงานเช่นเดิมนะคะพาไปดูว่าคุณหมอเขาเรียนอะไรกันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมีโรคอะไรใหม่ๆยาอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกันบ้างนะคะอย่าลืมติดตามชมค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวคัสรดีับค่ะ